ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปายนะครับตอนนี้อยู่ที่สะพานประวัติศาสตร์นะครับเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูนะครับฝั่งนู้นก็จะมีร้านนะครับเป็นร้านค้าของคนในท้องที่นะครับขายพวกเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้ของที่ทำมือนะครับงานแฮนด์เมดทั่วไปนะครับนี่เลยเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับรอบๆเลยนี่นะครับอำเภอไฟครับสะพานประวัติศาสตร์นะครับเดี๋ยวเขาไปดูด้านในกันนะไล่ชีวงคนบุ้งเล็บเลยนะเล็บหายไปเลยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูยาวๆเลยนะครับไหนก็มีน้องเนาที่แต่งชุดนะครับแต่งชุดเหมือนตอนนี้ผมอยู่บนสะพานนะครับเดี๋ยวก็เดินไปเรื่อยๆครับเราจะมีนักท่องเที่ยวนะครับวันนี้คือวันที่31นะครับธันวาคม2560นะครับมีนักท่องเที่ยวเข้ามาถ่ายรูปแล้วก็เดินชมสะพานเขาเรียกว่าสะพานประวัติศาสตร์ของอำเภอไฟนะครับใครที่เข้ามาชมอยู่อยากมามาได้เลยครับตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่ตรงกลางของสะพานนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นแม่น้ำนะครับแม่น้ำปายใช่ไหมครับแล้วก็จะมีน้องๆที่แต่งชุดเขาเรียกแต่งชุดอะไรชุดแต่งชุดพื้นเมืองของเขาครับมาให้ถ่ายรูปด้วยแต่ไม่ได้คิดค่าถ่ายรูปนะครับเราจ่ายเท่าไหร่ก็ได้10 บาท20 บาทก็ได้ถ้าใครอยากถ่ายก็ถ่ายแล้วก็มีพี่ๆที่ใส่ชุดทหารเป็นคล้ายๆกับทหารยุคสงครามโลกนะครับอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับค่อนข้างที่จะแบบเข้มมากเราพูดด้วยก็ไม่ยอมพูดด้วยเลยเดี๋ยวเราไปถ่ายอยากให้ไปดูข้างหน้านะครับเป็นสะพานไม้นะครับเดี๋ยววันเกิดยังยังไม่เกิดเลยไม่เป็นไม้เป็นลูกนะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะครับเรื่อยๆนี่เดี๋ยวคุณไปดูเดี๋ยวจะมีไอติมนะครับแล้วก็มีมันมีไข่ลูกแสนเนี่ยพี่ชื่อว่าแบบกล้วยชื่ออะไรกินมั้งระหว่างที่เที่ยวครับเมื่อกี้กินไปกี่รอบแล้ว2 รอบอันนี้รอบที่ต่อนะครับกินไอติมที่สะพานประวัติศาสตร์แม่น้ำปายเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้าฝางแล้วก็เป็นเสื้อผ้าแบบเรียกว่าเสื้อผ้าพื้นเมืองไปดูตรงนี้ครับถ้าจะเอามาได้ดูนะคะแล้วก็มีของฝากนะคะ
ผมไปโชคเล่นซื้อของฝากนะครับไปฝากเพื่อนด้วยดิที่คั่นหนังสือฝากเดลด้วยอันนึงอันนี้39เดี๋ยว3100ถ้ามันนั้น20บาทเนาะอันนี้เพียงแค่ว่าอันละกี่บาทครับอันนั้นนี่คือ39โลกเพราะว่ามัน